ิ่มมรดวันนี้พามาแอวเหนือกันค่ะคุณผู้ชมเราอยู่กันที่ชุมชนควนข้าม้าในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งที่นี่เขามีจุดเด่นตรงที่เป็นการผสมผสานระหว่างวิถีคนไทยใหญ่กับคนเมืองค่ะที่มาอยู่รวมกันอย่างเช่นเรื่องของขนมที่จะมีขนมวงของคนไทยใหญ่แล้วก็ขนมเกลือของคนเมืองค่ะซึ่งขนมแต่ละอย่างเนี่ยนอกจากความอร่อยแล้วก็ยังแฝงด้วยความใหม่แล้วก็เรื่องเล่าเฉพาะตัวนะคะแต่ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงวิธีทำเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะใช้ความเร็วในการปั้นให้เป็นวงกลมแล้วรีบหย่อนลงไปในน้ำมันร้อนๆเพื่อให้ได้ขนมวงรูปร่างกลมสวยดูน่ากินหากถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าแตกต่างจากขนมวงทั่วไปตรงที่เป็นสีม่วงเพราะนี่คือขนมวงสูตรไทยใหญ่ที่พี่อูคนไทยใหญ่ซึ่งแม้จะย้ายมาอาศัยอยู่ในชุมชนควนข้าม้าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มานานหากก็ยังคงจดจำวัตถุดิบขนมโบราณของคนไทยใหญ่เอาไว้เอกลักษณ์สีม่วงของขนมวงไทยใหญ่มาจากการใช้แป้งข้าวกล่ำที่ได้จากพันธุ์ข้าวกล่ำพันธุ์ข้าวท้องถิ่นของคนไทยใหญ่ที่นิยมปลูกกันอยู่บนพื้นที่สูงมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักโดยจะนำแป้งข้าวกล่ำมาผสมกับแป้งข้าวเหนียวและน้ำเปล่านวดให้พอเหนียวติดกันเป็นก้อนแล้วทิ้งไว้ประมาณ 7-8 ชั่วโมงก่อนนำมานวดให้แป้งเข้ากันอีกรอบโรยงาดำแล้วปั้นให้เป็นเส้นกลมยาวเพื่อนำปลายมาชนกันจากนั้นจึงนำลงไปทอดซึ่งพี่อูบอกว่ามีเคล็ดลับในการทอดให้กลมอีกหนึ่งอย่างคือจะต้องนำส่วนปลายที่ชนกันไว้ด้านบนกระทะที่ยังไม่โดนน้ำมันก่อนแล้วพอส่วนอื่นเริ่มสุกค่อยนำส่วนปลายลงทอดตามไปทอดให้พอมีสีเข้มขึ้นสุดท้ายคือนำไปชุบกับน้ำตาลอ้อยก็จะได้ขนมวงไทยใหญ่ที่ทั้งกรอบนอกนุ่มในและหวานอร่อยมีอยู่นะแต่ว่ามันก็ส่วนมากมันก็ไม่ค่อยเหมือนกันบางคนก็ครั้งเนี้ยมันจะแข็งไปนิดนึงก็แต่ละคนเนาะมันก็มีสูตรไข่สูตรมันอีเนาะว่าเฮาชอบเพื่อมันชุ่มชื่นไหมถ้าเฮาชอบแบบบ้านน้ำอ้อยมันชุ่มชื่นก็เฮาก็เอาต้นมันฮ้อนๆก็จุ่มเข้าไปเลยแต่ถ้าเฮาไม่ค่อยชอบน้ำอ้อยเฮาก็เอาพักสักแป๊บนึงเฮ้อมันไม่ค่อยฮ้อนแล้วก็เฮาก็ใส่ลงไปน้ำอ้อยมันก็จะมาค่อยเข้าข้างในอะค่ะบางคนก็จะไม่ค่อยชอบน้ำอ้อยบางคนก็จะซ่อมน้ำอ้อยถ้าซ่อมน้ำอ้อยก็จุ่มเข้าไปต้นฮ้อนๆเลยมันก็จะเข้าข้างในเลยแล้วก็มันจะกรอบนอกนุ่มในอ่ะขนมโบราณอีกหนึ่งอย่างที่หากินได้ในชุมชนควนข้าม้าคือขนมเกลือที่ทำง่ายและใช้วัตถุดิบไม่มากจึงเป็นที่นิยมของคนกินโดยเฉพาะในสมัยก่อนที่พ่อแม่มักทำขนมเกลือให้ลูกหลานกินเล่นแทนขนมอย่างอื่นซึ่งที่มาของชื่อขนมเกลือมาจากการใช้เกลือเป็นตัวชูโรงหากสูตรของคุณยายคำมูลคนเก่าแก่ในชุมชนจะมีเพิ่มเติมวัตถุดิบเข้าไปเล็กน้อยโดยนำเกลือแป้งข้าวเจ้ากะทิและน้ำมาผสมให้เข้ากันแล้วนำไปตั้งไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆจนเมื่อแป้งเริ่มหนืดค่อยใส่เม็ดสาคูลงไปเพื่อเพิ่มรสสัมผัสก่อนจะคนต่อจนเม็ดสาคูสุกจากนั้นจึงนำมาตักใส่ใบตองพับทบให้แบนเป็นรูปสี่เหลี่ยมสุดท้ายคือนำไปนึ่งและเพื่อให้ขนมเกลือมีสีสันช่วงหลังมานี้จึงมีการใส่ฟักทองหรือข้าวโพดโรยหน้าไปด้วยเพื่อให้ดูน่ากินมากขึ้นกลายเป็นที่มาของชื่อเรียกว่าขนมเกลือหน้าแน่นฝากคนรุ่นใหม่เนี่ยจ้ะแต่คนรุ่นเก่าแท้เขาก็ใส่กะทิใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่แต่อันละเด็กเล็กๆอ่ะเขาทำให้นักเด็กกินมันไม่มันใส่ตะเกียร์กับข้าวมันได้ใส่น้ำตาลมันได้ใส่กะทิเด็กมันก็ชอบให้มันกินมันก็กินหมดอ่ะเด็กอ่ะแม้เป็นขนมสูตรเฉพาะที่ยังเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมาตลอดหากถ้าจะหาคนที่ทำขนมวงและขนมเกลือตามสูตรดั้งเดิมก็เริ่มมีน้อยลงจึงเป็นความตั้งใจของชุมชนควนข้าม้าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปสอนทำขนม2ชนิดนี้ขึ้นมาให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสืบทอดเพื่อให้ขนมวงและขนมเกลือยังเป็นขนมที่บอกเล่าเรื่องราวของคนไทยใหญ่และคนเมืองในชุมชนได้ต่อไปวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน